องจับตาเรื่องของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009ทางเอเชียมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะล่าสุดนั้นมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไข้หวัดใหญ่2009รายแรกที่จีนแล้วค่ะเป็นผู้ชายวัย30ปีซึ่งเพิ่งจะเดินทางมาจากสหรัฐอเมริกานะคะขณะที่ปานามาก็พบผู้ป่วยติดเชื้อที่ยืนยันแล้วเพิ่มเป็น15รายค่ะกระทรวงสาธารณสุขจีนประกาศวันนี้ว่าชายชาวจีนจากมณฑลเสฉวนที่ต้องสงสัยว่าจะติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่2009รายนี้ชื่อนายเปาเพิ่งเดินทางมาจากรัฐมินนิโซตาสหรัฐอเมริกาโดยสายการบิน Northwest Airlines เที่ยวบินที่029โดยแวะจอดที่กรุงโตเกียวด้วยก่อนที่จะมาลงจอดที่สนามบินกรุงปักกิ่งเมื่อตอนบ่ายวันเสาร์และในวันเดียวกันก็ขึ้นเครื่องสายการบินเสฉวนแอร์ไลน์จากกรุงปักกิ่งมายังเมืองเฉิงตูซึ่งนายเปาก็เริ่มมีไข้ตั้งแต่ตอนนั้นค่ะโดยมีอาการเจ็บคอไอและจามก็รีบเดินทางไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลในเสฉวนและจากการตรวจถึง2ครั้งของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของเสฉวนก็พบผลตรวจเป็นบวกชนิดไม่รุนแรงขณะนี้ส่งไปตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งกระทรวงสาธารณสุขจีนได้สั่งให้เจ้าหน้าที่กักกันบุคคลในครอบครัวของนายเปาและคนขับรถแท็กซี่ที่เขาใช้บริการนอกจากนี้ยังประกาศให้ผู้โดยสารที่เดินทางมากับเครื่องบินลำเดียวกันกับนายเปาทั้ง2ลำติดต่อกลับมายังเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยเร็วที่สุดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดซึ่งตอนนี้ได้กักกันตัวผู้โดยสาร130คนจากทั้งหมด150คนไว้รอดูอาการแล้วส่วนที่ปานามายืนยันจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อไข้หวัดใหญ่2009เพิ่มเป็น15คนแล้วค่ะขณะที่โคลัมเบียก็พบผู้ป่วยเพิ่มอีก2คนที่ยืนยันว่าติดเชื้อขณะที่สหรัฐวานนี้ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC เปิดเผยตัวเลขล่าสุดว่าพบผู้ติดเชื้อในสหรัฐเพิ่มเป็น 2,532 คนใน44รัฐขณะที่เม็กซิโกประเทศต้นต่อของการแพร่ระบาดไข้หวัดใหญ่2009เมื่อวานนี้ประชาชนเริ่มออกมาใช้ชีวิตตามปกติกันมากขึ้นแล้วก็เป็นวันแม่ของเม็กซิโกด้วยนะคะในเมื่อวานนี้ผู้คนก็เลยพากันออกมาเฉลิมฉลองส่วนการแข่งขันฟุตบอลที่กรุงเม็กซิโกซิตี้เมื่อวานนี้มีผู้เข้าชมเพียง 35% เท่านั้นทั้งนี้รัฐบาลอนุญาตให้มีการแข่งขันฟุตบอลในประเทศมีคนดูได้เพียงร้อยละ50เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดค่ะส่วนบ้านเราค่ะกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ขอความร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการเตรียมรับมือการระบาดของไข้หวัดใหญ่2009ในช่วงเปิดภาคเรียนค่ะจนถึงขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขยังไม่ยอมเปิดเผยคนไทยต้องสงสัยไข้หวัดใหญ่2009ที่ตรวจพบเชื้อ H1N1 เป็นรายแรกของไทยค่ะซึ่งกระทรวงสาธารณสุขยังรอผลการตรวจเชื้อจากศูนย์ CDC หรือศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคสหรัฐคาดว่าอีก2วันรู้ผลซึ่งผู้ต้องสงสัยรายนี้สันนิษฐานกันว่าอาจจะเป็นแพทย์ที่ไปดูงานในต่างประเทศหรือว่านักเรียนไทยที่เดินทางไปดูงานหลายประเทศที่เป็นกลุ่มเสี่ยงก็ได้ค่ะสำหรับอีกปัญหาที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเริ่มกังวลคือการเปิดภาคเรียนที่อาจจะมีการระบาดของโรคได้ก็ได้ประสานไปยังกระทรวงศึกษาธิการให้เรียกประชุมผู้อำนวยการเขตการศึกษาทั่วประเทศ15พฤษภาคมนี้ค่ะพร้อมกับออกคำแนะนำให้สถาบันการศึกษาทั่วประเทศข้อแรกคือให้ตรวจสอบว่ามีนักเรียนเดินทางกลับจากประเทศที่มีการระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009หรือไม่ 2. ตรวจสอบนักเรียนว่ามีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่หรือมีนักเรียนขาดเรียนมากผิดปกติตั้งแต่3คนขึ้นไปหรือไม่และ 3. ให้โรงเรียนรณรงค์ให้นักเรียนนั้นล้างมือให้สะอาดก่อนบริโภคอาหารจัดส่งหน้ากากอนามัยไปสำรองในห้องปฐมพยาบาลค่ะนั่นก็เป็นมาตรการที่เตรียมรับมือนะคะขณะที่นายกรัฐมนตรีเตรียมเสนอขอความเห็นชอบที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้นำพระราชบัญญัติความมั่นคงมาบังคับใช้ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนบวก3บวก6ที่จังหวัดภูเก็ตค่ะสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นวันพุธที่13พฤษภาคมค่ะเนื่องจากนายชัยชิดชอบประธานรัฐสภามีคำสั่งนัดประชุมร่วมรัฐสภาครั้งที่8สมัยสามัญทั่วไปในวันอังคารที่12พฤษภาคมนี้เวลา10นาฬิกาที่รัฐสภาโดยมีระเบียบวาระสำคัญคือกรอบการเจรจากู้เงินจากต่างประเทศตามแผนการก่อหนี้จากต่างประเทศประจำปีงบประมาณ2552ตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอและความตกลงว่าด้วยการลงทุนภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจส่วนวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีที่สำคัญในวันพุธนี้นะคะนายกรัฐมนตรีจะเสนอขอความเห็นชอบในการนำพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพุทธศักราช2551มาบังคับใช้ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนบวก3บวก6ที่โรงแรมฮิลตันภูเก็ตอาร์เคเดียรีสอร์ทแอนด์สปาหาดกะรนอำเภอเมืองภูเก็ตในเดือนมิถุนายนนี้เพื่อรักษาความปลอดภัยให้ผู้นำประเทศต่างๆที่เข้าร่วมประชุมค่ะสวนดุสิตโพลได้สำรวจความคิดเห็นซึ่งเป็นเรื่องของความเชื่อมั่น
หัวข้อผลงานกับความเชื่อมั่นของรัฐบาลนะคะซึ่งก็พบว่าการสลายการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมานั้นเป็นจุดที่รัฐบาลเรียกความเชื่อมั่นได้มากทีเดียวค่ะศูนย์ดุสิตโพสำรวจความคิดเห็นของประชาชนจากทุกสาขาอาชีพโดยสุ่มตัวแทนจาก26จังหวัดทั่วประเทศกว่า 2,000 คนค่ะพบว่า5ผลงานที่ทำให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลมากขึ้นคือการสลายการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดง 126.29 ตามมาด้วย 120.54 คือเรื่องการสร้างความเชื่อมั่นกับต่างประเทศและการลงทุน 118.26 คือการจัดการประชุมอาเซียนรอบใหม่ค่ะขณะที่5ผลงานที่ทำให้ประชาชนเชื่อมั่นต่อรัฐบาลลดน้อยลงอันดับแรกเลยคือ31.91เห็นว่าไม่สามารถแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนได้อันดับต่อมา25.53เรื่องการตอบโต้กันระหว่างฝ่ายค้านกับรัฐบาลและตามมาด้วย19.14เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะส่วนบุคคลที่จะเป็นผู้ที่ทำให้มีความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลเพิ่มมากขึ้นนั้นอันดับ1 36.11คือนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเองค่ะตามมาด้วย129.62คือรัฐบาลทั้งคณะและนักการเมือง16.67ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ได้มีการจัดงานสังสรรค์สามัคคีกอล์ฟปาร์ตี้สิทธิ์ระหว่างสมาชิกบ้านเลขที่111แล้วก็อดีตกรรมการบริหารพรรคพลังประชาชนและพรรคเพื่อไทยที่สนามกอล์ฟอัลพายจังหวัดปทุมธานีค่ะมีการแข่งขันกอล์ฟกันด้วยนะคะแล้วก็มีนายสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกิตติมศักดิ์แล้วก็มีรายงานว่ามีถ้วยรางวัลจากพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีให้ผู้ชนะด้วยค่ะ